กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวกับกรณีของครูเพลงชลธีทานทองที่ออกมาประกาศฟ้องหย่ากับภรรยาสสิวิมลหรือครูปุ้มทองมาอายุ51ปีคู่ชีวิตที่อยู่กินกันมาเกือบ30ปีโดยครูชลธีให้เหตุผลหลักๆว่าครูปุ้มมีอาการหึงหวงมากเกินเหตุอีกทั้งยังมีการทำร้ายร่างกายตนเองไม่สนว่าตนอายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่แข็งแรงทั้งนี้ในวันที่10มิถุนายนเวลา9นาฬิกาครูชลธีจะเดินทางไปขึ้นศาลที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดกาญจนบุรีหากเหตุการณ์ทุกอย่างสามารถจบลงด้วยดีตนเองจะรีบแต่งงานกับน้องเกดทันทีซึ่งปัจจุบันนะครับน้องเกดเนี่ยแหละก็คือคนที่คอยดูแลคุณครูมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นรู้จักกันจากการเดินทางไปประกวดร้องเพลงซึ่งจากนั้นนะฮะน้องเกดกับคุณครูชลธีเองเนี่ยก็มีการพูดคุยติดต่อกันมาเสมอและครูปุ้มเองก็เคยโทรมาแสดงความหึงหวงแล้วก็ต่อว่าเธอด้วยส่วนกรณีที่หลายคนมองว่าน้องเขาเนี่ยมาดูแลเพราะหวังสมบัตินั้นเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเธอเองก็มีเงินด้านคุณครูชลธีเองฮะจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมกันถึงข่าวดังกล่าวพรุ่งนี้บ่ายโมงครับ